ละครที่มีบทบาทหลากหลายหรือบทยากๆเนี่ยร่างกายต้องพร้อมคือร่างกายต้องแข็งแรงนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถ เคลื่อนไหวทั้งร่างกายและจิตใจไปตามบทละครนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำสำหรับการเป็นนักแสดงที่ดีอันนั้นคือสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมตัวเลือกทำงานช่วยให้นายส่งทำสักทีวะฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันอยากให้แกเป็นผู้ชนะบ้างก็แค่นั้นแล้วคดีมันก็จบไปแล้วน้องเอกานอย่าลืมด้วยว่าตอนนี้แกอยู่ในฐานะตัวแทนของท่านทรงธรรมเยี่ยมจริงๆหุ้นนางสุคนธานั่นน่ะจะทำกำไรให้เรามาสารแกทำได้ดีมากนะบรเทพแกอยากได้อะไรเป็นรางวัลล่ะบอกมาเลยไม่ต้องเกรงใจนะแต่ท่านให้ผมมาเยอะแล้วนะครับไม่เอานะฉันก็อยากจะให้แกนะเอาเป็นว่าถ้าแกคิดไม่ออกเนี่ยฉันคิดเองทรงทิพย์ชอบกันอยู่ไม่ใช่ป่ะไม่ต้องเขินหรอกลูกผู้ชายไม่ต้องอายผมไม่บังอาจเอื้อมดอกฟ้าหรอกครับท่าน ผมขอตัวนะครับฝากดูแลเรื่องเอกสารด้วยนะแล้วก็ไปดูที่คุกซิว่าคนที่เราฝากไว้ที่นั่นน่ะถูกต้อนรับอย่างสุขสบายไหมครับปื้มกันละเกินปื้มกันเข้าไปฮะรู้สึกว่าป้านี่จะปื้มกับลูกกำพร้าของป้านี่ละเกินนะฮะถึงขนาดจะลบลูกสาวให้มันเลยเหรอไม่มากไปหน่อยไงป้าอย่าเชื่อพ่ออาจารย์สมพลไอ้วรเทศนะมันเป็นคนทะเยอทะยานมันจะเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวของเรามันอยู่ข้างเราก็ดีแล้วแกคอยดูไปเถอะไม่ต้องอายหรอกนี่ไงนุ่งแบบอย่างเงี้ยอาบน้ำกันดีกว่าแล้วอาบน้ำดีกว่าแล้วนะมายุ่งกับฉันนะน้องใหม่น่ารักจริงๆขอชื่นใจหน่อยนะฮิตเยอะชอบเพอแล้วพอแล้วขอไม่จะพอแล้วไปแล้วหมด
สวัสดีครับผมขอพบคุณมาลัยคุณแม่พ่ออยู่ด้านในค่ะการนั่งสมาธิให้นั่งหลังตรงมือขวาทับมือซ้ายกำหนดลมหายใจให้ดีกำหนดลมหายใจให้ได้พุทโธท่องไว้ในใจพุทโธตั้งสติให้มันทุกคนนะดีมากชื่อคนมาเยี่ยมนักโทษมีชายชื่อการมาขอเยี่ยมนักโทษคุณครูเป็นไงบ้างยังซ่าไม่เลิกเลยที่คุณจัดการมาเนี่ยช่างหาเรื่องได้ไม่หยุดหย่อนจริงๆคนดีของคุณวรเทพเนี่ยนี่ก็ส่งเข้าไปนั่งในห้องสมาธิก็จะช่วยให้หายฟุ้งซ่านได้บ้างนี่ถ้าเกิดมีคนมาเยี่ยมเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรีบโทรบอกฉันเลยลองลิ้มรสขังเดียวดูบ้างนะมึงจะได้รู้สึกนี่ชุดที่คุณเร่งมาก็เลยเอามาส่งรวมกันเลยค่ะใจเอาวางไว้ตัวมาเลนอันนี้ไม่ต้องทำความสะอาดห้องก็ได้นะจะพักสักหน่อยเหนื่อยคุณจริงทำวันเว้นวันกันอะคนที่ก่อเรื่องวันนี้ที่ชื่อชงโคเนี่ยมันเป็นใครแล้วโดนคดีอะไรเหรอคะฆ่าคนตายมันอาจหารบุกเข้าไปยิงท่านทรงธรรมถึงในบ้านต่อหน้านักข่าวแต่ไปโดนลูกน้องท่านตายแทนก็เลยโดนส่งมาอยู่ที่เนี่ยนั่นไงหนังสือพิมพ์มาดูดิลงข่าวมาหน้าหนึ่งทุกวันเลยท่าทางมันจะอันตรายไม่ใช่เรื่องทำไมจะสนใจมันทำไมอ่ะโอ้ยก็เห็นมันซ่าเหลือเกินก็อยากรู้ก็แค่นั้นเองค่ะThank you.
ยายอยู่ปะออกไปข้างนอกนี่แกวางแผนเรื่องนี้ทั้งหมดใช่ไหมเมื่อไหร่แกเลิกทำงานช่วยให้นายทรงธรรมสักทีแกรอให้คุณชงโคยอมรับสารภาพบอกว่าจะได้ลดหย่อนโทษใช่ไหมแกมันเห็นแก่เงินของนายทรงธรรมจนถึงขนาดยอมแลกความเป็นเพื่อนฉันเหรอโอ้ที่เหตุการณ์แกก็พูดเกินไปแล้วนะเว้ยฉันกับแกได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนจะตัดขาดกันง่ายๆอย่างนั้นเลยวะแกเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าถ้าเกิดใครที่ไหนเนี่ยไปมีเรื่องกับท่านทรงธรรมก็ต้องจบลงแบบนี้ทุกรายจะทำตัวไร้เดียงสาหน่อยนะจะโตกันแล้วงั้นคนที่มีเดียงสาอย่างแกคงรู้นะว่าการกระทำของแกคราวนี้มันทำลายชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งลงทั้งชีวิตฉันถามจริงว่าแกจะไปแคร์อะไรนักหนาว่ากับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเรื่องมันจบไปแล้วนะเว้ยการก็เลิกพูดได้แล้วว่าฉันไม่อยากมีเรื่องกับแกแต่ยังไงก็ชนะไปแล้วนี่ดีใจด้วยนะเว้ยข้าจ้างในนี้มันคุกนะเจ้าหญิงไม่ใช่โรงแรม5ดาวไอ้บ้าฉันต้องไปกับพี่แน่ฉันต้องไปกับพี่เพียงอย่างแน่นอนพี่เพียงเนาะเอาฉันออกไปไปฉันต้องไปกับพี่แน่เอาฉันออกไปไปมันเหมือนมันเยอะจริงๆเนี่ยช่วยด้วยอยากจะดูเหมือนกันว่ามันจะไปได้สักกี่นาทีมาใหม่ๆก็อย่างนี้ทุกคนเลยวะแต่ท่าทางมันเนี่ยดูไม่เหมือนคนอื่นๆเลยนะพี่ก็คอยดูมันซ้าย
ว่าชงโคอยู่ในขังเดียวก็ยังอารวาสไม่ยอมสิ้นฤทธิ์ไม่รู้ป่านนี้เป็นไงมั่งจะไปแคร์มันทำไมอ่ะมันจะตายด้วยความหัวดื้อหัวแข็งมันนั่นแหละไม่ต้องใส่ใจเลยอ๋อเห็นเด็กใหม่ๆเข้ามานี่ไม่ได้นะที่ไม้ฮะโอ๊ยอะไรกันล่ะน้องฟ้าพี่แค่เห็นว่ามันสู้คนดีก็เลยแย่มันเล่นๆน่ะในใจพี่ยังมีแต่ฟ้าคนเดียวต้องเลยนี่ก็ซ่าเหลือเกินเพิ่งเข้ามาไม่ทันไรก็โดนขังเดี่ยวแล้วอยากเห็นจริงๆเวลาตอนมันออกจากขังเดี่ยวอ่ะมันจะมีสภาพไหนคงจะเหมือนหมาเป็นง่อยแบบคนนั่นแหละนักโทษหญิงปัทมาพบคุณทนายที่ห้องเยี่ยมโอ้โหเสน่ห์แรงจังเลยนะแหมอายุปูนนี้แล้วยังมีผู้ชายไปเยี่ยมไม่ขาดเลยได้ต้องยกนิ้วให้อีฟ้าจะพูดจาอะไรเนี่ยให้มันรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่บ้างผมเอายาทาแก้ปวดเข่ามาฝากขอบใจมากฉันว่าคุณคงเป็นทนายคนเดียวนะที่มาเยี่ยมลูกความบ่อยขนาดเนี้ยเผื่อคุณปัทมาจะเปลี่ยนใจให้ผมรื้อคดีขึ้นใหม่ไงครับเรื่องของฉันเอาไว้ก่อนเถอะฉันมันแก่แล้วฉันอยากจะให้คุณช่วยเด็กคนหนึ่งใครอะครับเดี๋ยววันหลังจะแนะนำให้รู้จักเป็นเด็กที่น่าสงสารมากแล้วฉันก็เชื่อว่าถ้าเขาอยู่ในนี้ต่อไปนานๆถ้าเขาไม่บ้าซะก่อนเขาจะต้องเสียคนไปเลยได้ครับเดี๋ยวถ้าฉันรู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับเขามากขึ้นอีกนะฉันจะรีบบอกให้คุณการทราบทันทียินดีครับซื้อมาฝากครับเดี๋ยวไปแบ่งกันได้เลยขังเดียวนั่นแหละค่ะฤทธิ์มากนะมันก็ต้องเจออย่างนี้แหละนานเท่าไหร่ก็จริงกว่าจะหมดฤทธิ์นั่นแหละค่ะยังไงก็ฝากดูแลด้วยแล้วกันค่ะเด็กใหม่เป็นยังไงบ้างยังไม่ยอมกินอะไรเลยนั่นเนี่ยมันใจแข็งคงไม่ตายง่ายๆหรอกไม่ยอมหยุดร้องจนใจ
รียบร้อยเออแล้วเรื่องนั้นไปถึงไหนแล้วผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยชงโคคงจะยังไม่ยอมเสร็จให้ง่ายๆครับฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละไอ้นางนี่มันพยศเหมือนแม่มันทำยังไงก็ได้วิธีไหนก็ได้ให้เขาเซ็นแล้วเนี่ยฉันก็มีรางวัลให้แกขอบคุณครับอยู่นี่เองนี่ก็อยู่ห้องทำงานซะอีกหนูเอาเอกสารมาให้เซ็นนะคะนี่เจอพี่เทพหลายวันคิดถึงจังยังไงเดี๋ยวผมขอตัวเลยแล้วกันครับจะได้รีบไปจัดการเรื่องนั้นให้โอ้โหหัดเคาะประตูบ้างดิที่หลังหัดล็อกประตูบ้างก็ได้มีอะไรล่ะฉันกำลังคิดว่าพี่เทพก็มีผู้หญิงคนอื่นน่ะรู้ว่าฉันมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างแล้วช่วงนี้พี่เทพดูห่างเหินแล้วกลนเลยอ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะจัดการให้ส่งคนตามสักวันสองวันเดี๋ยวก็รู้เรื่องเองอ่ะจริงเหรอแกอยากไปไหนจ๊ะเดี๋ยวแวะซื้อของแล้วไปทำอาหารทานที่บ้านกันไหมคะทานไปบ่อยที่เบื่อแล้วจริงเหรอคะพี่เทพที่พูดแรกเนี่ยคือว่าพี่แค่อยากจะชวนยาไปทานข้าวข้างนอกกันไงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทำกับข้าวที่บ้านเทพมาส่งใช่ไหมพี่การคะน้องถามอะไรจริงๆเถอะค่ะน้องอ่ะเห็นพี่ทะเลาะกับพี่เทพตั้งแต่สมัยเรียนละแต่ก็คืนดีกันทุกครั้งแต่ครั้งเนี้ยครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งอื่นนะยามันทำไมคะบอกมานะคะยาอยากรู้มันหลอกให้พี่ว่าความให้นายส่งทำนายของมันก็ไม่เห็นแปลกนี่คะเป็นทนายจะว่าความฝ่ายไหนก็ได้ใช่มันไม่แปลกแต่คราวนี้มันทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะต้องตกเป็นแพะรับบาปตลอดเวลาที่พี่เป็นทนายอาสาช่วยคนตั้งมากมายแต่คราวนี้พี่กลับเป็นคนที่ทำลายพวกเขาพี่เทพเขาอาจจะอยากให้พี่เป็นผู้ชนะบ้างก็ได้ค่ะยาแก้ตัวให้มันอีกแล้วอ่ะก็ยาแค่พี่ขอร้องนะยาเลิกคบกับมันเถอะมันหลอกพี่ได้มันก็หลอกยาได้นะพี่การคะถ้าจะให้เลิกคบกับพี่เทพนะคะน่าจะบอกกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วไม่ใช่เพิ่งมาบอกตอนนี้ไปละค่ะง่วงนอนละห
ึงจำบทเรียนครั้งนี้ไว้ด้วยนะอย่าซ่ามันมากนะที่นี่ก็จะแน่ที่แท้ก็ง่อยแต่ละว่าสมน้ำหน้าฉันจะได้เข็ดซะมั่งอย่ามายุ่งกับฉันนะน้องฟ้าถ้าเธออยากมีชีวิตรอดเธอต้องรู้จักปรับตัวไม่งั้นต่อให้เธอมีเป็นร้อยชีวิตเธอก็จะไม่เหลือชีวิตรอดออกไปเลยสักชีวิตไปล้างหน้าล้างตาสักหน่อยไหมฉันจะไปหาน้ำให้ทานแล้วกันงามเจ๊งามมากเลยอ่ะถ่ายได้เป็นธรรมชาติมากเลยนะเนี่ยเจ๊เจ๊โอ๊ยฉันล้อเล่นนะเจ๊เข้าข้างอีกได้โอ้ยเจ๊ใจเย็นนะฉันรู้แล้วนะว่ายายคนนี้มันชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนฮะเด็กคนนี้มันชื่อกัลยานะเจ๊ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการให้แกจะจัดการยังไงฮะก็จัดการให้มันไปพ้นทางรักของเจ๊ไงแกพูดจริงเหรอเอาจริงดิฉันพูดแล้วเคยทำไม่ได้เหรอเจ๊เคยเยอะแยะเลยอ่ะนี่แกจัดการเรื่องนี้ให้ฉันได้นะฉันจะให้รางวัลเอ้าทิพย์เป็นไรอ่ะฮะก็ผู้ช่วยตัวดีของพ่อสิคะพี่เทพนั่นแหละทิพสืบได้ว่าเขามีผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะชื่อกัลยาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละใช้ได้จริงๆนะไอ้มอนเนี่ยนึกว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอะไรคุณพ่อเอาเถอะทิพนะผู้ชายเนี่ยไม่ต้องเจ้าชู้บ้างอ่ะสิโถซึ่งมันเอาตัวรอดเก่งแล้วก็บริหารงานเป็นอย่างเพื่อนพ่อนี่นะตั้งหลายคนที่หนูรู้จักก็เคยที่มีแบบอุ้ยคนนี้ทีคนนู้นทีก็เจ้าชู้กันอย่างนั้นแหละหนูมาขอคำปรึกษานะคะไม่ได้มาให้ซ้ำเติมอ่ะเอาเหอะเดี๋ยวพ่อจัดการเรื่องนี้ให้นะรับรองอ่ะหนูไปแต่งงานกับวรเทพเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะแต่ช่วงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเซาซีอะไรกันมากนะก็ได้ค่ะแต่คุณพ่อสัญญานะคะสัญญาลูกท่านครับสวัสดีจ้าทิพย์ผมมีเอกสารให้ท่านเซ็นเพิ่มเติมครับวางไว้ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวฉันจะดูให้แล้วช่วงนี้งานเป็นยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรฮะก็มีเท่านี้ครับถ้าอย่างนั้นช่วงนี้ว่างๆนี่พายายทิพย์ไปช้อปปิ้งไปดูหนังไปซื้อของนะได้ครับท่านงั้นไปดูคอนโดใหม่ของทิพย์ก็แล้วกันตั้งแต่ตกแต่งเสร็จแล้วพี่เทพยังไม่เคยเห็นเลยได้ครับนี่คะสวยไหมคะชอบไหมคะสวยดีครับนี่ค่ะเรือนหอของเรา
พี่เทพคะมีคนบอกว่าเห็นพี่เทพไปกับผู้หญิงคนอื่นไม่มีใครนี่ครับบอกมานะคะว่าใครมีคุณทิพย์คนเดียวครับจริงเหรอในคุกเนี่ยเวลามันผ่านไปช้านะฉันจะไม่อยู่ที่นานเด็ดขาดฉันไม่ผิดในคุกนี่ไม่มีใครผิดหรอกหาคนผิดยากแต่ฉันก็รู้ด้วยว่าเธออยากจะออกไปจากที่นี่ทุกลมหายใจถ้าเธออยากจะพิสูจน์ว่าเธอไม่ใช่คนผิดมีคนคนหนึ่งที่ช่วยเธอได้ถ้าเธอเต็มใจให้เขาช่วยนักโทษหญิงปัทมามีคนมาเยี่ยมกับเจ้าเก่านั่นแหละที่ชอบมาเยี่ยมเธอบ่อยๆอ่ะคนนี้แหละที่ฉันบอกเธอไปคุยกับเขาหน่อยสิปัทเดี๋ยวครับคุณเดี๋ยวครับคุณฉันไม่ผิดคุณทำให้ฉันผิดคุณทำให้ฉันต้องมาอยู่ที่เนี่ยคุณน่ะเหรอที่จะช่วยฉันคุณครับฟังผมก่อนคุณเป็นสุนัขรับใช้สองทางมาไม้ไหนฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นคนดีหรือคนเลวแต่ฉันจะบอกให้เธอรู้นะว่าไอ้ทนายคนนี้มันเป็นทนายฝ่ายทรงธรรมแล้วมันอะไรเป็นคนทำให้ฉันต้องติดคุกเธอเป็นใครกันแน่ต่อไปนี้ไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพักก่อนชิวครับคุณ
นี่ฉันไปลองสักเกมหนึ่งเหรอไม่เอาหรอกค่ะเล่นอะไรก็ไม่รู้ตีลูกกระทบผนังเหนื่อยก็เหนื่อยเล่นอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะขอบคุณครับทำอะไรอยู่เดือนคุณจ้ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน่ารำคาญที่สุดเลยโทรมาแล้วไม่พูดไม่จาว่าเทพค่ะโทรศัพท์ค่ะที่รับสายแล้วไม่เห็นมีคนพูดเลยใครบ้างเพื่อนผมครับสงสัยจะโทรมาชวนไปกินเหล้าถ้าเป็นเพื่อนก็แล้วไปแต่ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นจิตไม่ยอมค่ะผมว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆทานกันดีกว่าไหมครับผมรู้สึกหิวแล้วครับคุณเทพงั้นไปทานที่คอนโดดีกว่าค่ะร้านอาหารน่าจะสะดวกกว่านะครับที่คอนโดเดี๋ยวต้องลำบากล้างจานอะไรพวกนี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะจิ๊บชอบตกลงจะไปทานที่ไหนฮะยังไงบอกผมแล้วกันยาเป็นไรยายิ้มเหมื่ออยู่ได้พี่การมาเงียบเอากาแฟไหมคะเดี๋ยวน้องไปชงให้เดี๋ยวก่อนก็ได้แต่บอกพี่มาก่อนเมื่อกี้ยาเป็นอะไรเห็นยืนเหม่ออยู่ได้ตั้งนานเปล่านี่คะโทรหาไอ้เท่มาใช่ไหมพี่การเป็นอะไรคะหมู่เนี้ยพอพูดถึงพี่เท่ก็หงุดหงิดอยู่เรื่อยทะเลาะกันเหรอคะเปล่าแค่ไม่อยากได้ยินชื่อมันได้นี่มันก็ดึกแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวคุณทิพย์เข้าบ้านไปพักผ่อนดีกว่าเผื่อถ้าเกิดมีใครมาเห็นเข้ามันจะไม่ดีเดี๋ยวคุณทิพย์จะเสียหายได้นี่มันบ้านทิพย์นะคะใครจะมากล้าว่าทิพย์ใครโทรมาผู้หญิงเหรอคะเปล่าครับเข้าบ้านเลยครับพี่เทพอ่ะยิ่งงอพี่เทพก็ยิ่งเล่นตัวไปก็ได้ทุพนทุพนอุ้ยอุ้ยสีเล็กมากจริงนะเอาว่าไงเจ๊พี่เดชมาไม่ใช่หรอทำไมหน้ามุ้ยงั้นอ่ะเมื่อไหร่แกจะจัดการกับนางผู้หญิงคนนั้นที่มายุ่งกับพี่เทพสักทีฮะโอ้
จเย็นดีเจ๊รอโอกาสอยู่นี่วันนี้มีคนโทรศัพท์เข้ามาในเครื่องของพี่เทพแต่พอฉันรับสายก็ไม่มีใครคุยด้วยฉันก็เลยสงสัยว่าต้องเป็นนางผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเลยและพอฉันถามพี่เทพนะพี่เทพก็ทำเฉยเฉยฉันเลยคิดว่าต้องเป็นคนนั้นแน่ๆที่แกไปถ่ายรูปมาให้ฉันน่ะแต่ก็ต้องจัดการให้ฉันนะจ้าเมื่อไหร่แกจะเลิกบ้าปั้มคนใช้ในบ้านนี้สักทีวะคนเมื่อไหร่แกจะเลิกบ้าปั้มบริการป้าล่ะมีอะไรวะจะรู้ไหมวันนี้ฉันได้เจอใครมาจะรู้ไหมวะฉันไปเยี่ยมคุณชงโคในคุกมาแล้วไงแล้วไงเหรอไม่เคยนึกบ้างไหมเธอติดคุกเธอต้องเจออะไรบ้างฉันไม่รู้อ่ะแล้วฉันก็ไม่สนใจด้วยเพราะฉันคิดว่างานนี้มันก็เป็นแค่เหมือนงานนึงทั่วไปที่ฉันเคยทำมาแล้วมันก็จบไปแล้วด้วยนะเว้ยจ๋าแกทำให้ชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งต้องวิบัติแกทำให้เธอต้องติดคุกจ๋าฉันว่าแกเนี่ยควรจะหัดปล่อยวางบ้างนะเว้ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของแกและเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมของผู้ชนะส่วนคนที่แพ้นี่มันก็ต้องออกไปจากเกมแกคนเดียวแก้ไขอะไรไม่ได้ฉันเชื่อว่าโลกนี้ยังความยุติธรรมอยู่ยูวรเทพครับไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนกันแกจะเล่นการแกเมามากแล้วนะเว้ยฉันไปส่งนะไม่ต้องมายุ่งแค่ไปส่งอะได้ไหมไปเลยแกเข้าไปเลยแท็กซี เท่าไหร่ครับพี่125 บาทครับไม่ต้องทอนครับครับจานเฮ้ยไปถึงบ้านแล้วสีดีนะวันWe'll be right back.
ทำให้ชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งต้องวิบัติจะทำให้เธอต้องติดคุกทั้งครัวจะขังเดี่ยวแล้วเรื่องของเธอที่เกี่ยวกับฉันสวัสดีค่ะคุณวรเทพเด็กใหม่เป็นไงบ้างถ้ายังขืนหัวแข็งอยู่นี้นะคะดิฉันรับรองได้เลยค่ะว่าอยู่ไม่ครบ20ปีแน่ฮัลโหลจะให้ตามทำเงินจะได้รู้ว่ามันคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือเปล่าผมจะรีบดำเนินการให้เลยนะครับขอบคุณครับพ่อยามาทำอะไรที่นี่ยายมาเดินเล่นดูหนังสือค่ะพี่เทพคะอ๋อก็มาคุยเรื่องโครงการนะจ๊ะยังไงถ้างั้นเดี๋ยวนี้พี่ส่งยาที่บ้านดีกว่าจะรบกวนนะคะเนี่ยไม่หรอกได้หรือยังไงของเรียบร้อยค่ะน้องสาวพี่ขวดตาหน้าตาตาฉันเลยนะพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรพี่ก็พูดเล่นๆพูดเล่นก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้มองไม่ได้
แถวนี้ค่ะพี่ชมพรไหนกูได้ข่าวว่ามึงลิอ่านเป็นขโมยอ่ะฮะขโมยของอะไรมาเอาออกมาให้กูดูเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ได้ขโมยอย่าไปเชื่อมันค่ะคุณแม่หนูเห็นมากับตาเลยว่ามันแอบจิ๊กซอว์มาจากในโรงอาหารสงสัยมันจะมาใช้เป็นอาวุธนะคะอะไรกันก็ไอ้ชงโคเนี่ยมันจิ๊กของมาจากในโรงครัวฟ้ามันเห็นกับตาใช่ค่ะก็ค้นตัวสิหลังยกมือขึ้นเลยยกมือสูงสองหาเรื่องให้กูอีกแล้วนะอีฟ้าก็เมื่อกี้หนูเห็นจริงทีหลังหัดดูให้มันดีๆหน่อยนะอย่าลิอ่านเป็นขโมยใช่ไหมมึงพอคุกได้แล้วก็เธอเข้าใจผิดฉันรับรองได้เลยว่าเธอสงสัยวันนี้พี่การจะกลับบ้านเย็นค่ะดื่มน้ำส้มก่อนนะคะใช่จ้ะพายเย็นด้วยค่ะจะได้หายเหนื่อยพี่ชุราขอโทษนะค่ะพี่เทพเหรอครับผมมามีอะไรหรือเปล่าทำไมเมื่อกี้พี่เทพไม่รับสายเลยคะพอดีผมกำลังคุยกับลูกความอยู่งั้นเหรอคะนี่เสร็จหรือยังนะคะมาเจอทิพย์หน่อยสิคะคงจะไม่ได้เพราะว่า
เดี๋ยวผมต้องไปพบกับลูกความอีกรายเทพอ่ะไม่เคยมีเวลาให้ทิพย์เลยนะเที่ยวดีกว่าทิพย์ลูกไปไหนมาถึงกลับมาวันนี้ไปเที่ยวอะเที่ยวคนเดียวเที่ยวคนเดียวแล้วกลับมาเมาเปล่าอย่างเงี้ยแล้วเจ้าเทพมันอยู่ไหนเทพจะไปรู้เหรอคะสงสัยกบอีนางหน้าหวานอยู่แล้วมั้งไม่เอานะลูกมันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายนะช่วงนี้อย่าเพิ่งจะคุมเข้มเลยเดี๋ยวเจ้าเทพมันจะเบื่อเอานะคุณพ่อเห็นความสุขของพี่เทพสำคัญอยู่ความสุขของเทพอยู่แล้วไม่เอานะลูกเรื่องอย่างนี้นี่ผู้วันนี้จับไม่ได้ไล่ไม่ทันใช่ไหมมึงฝากไว้ก่อนเถอะและอย่างนะอย่ายุ่งกับผัวกูไม่งั้นกลัวมึงตายแน่ที่ขวดก็เหมือนกันอย่าให้รู้ว่าแอบมองมันอ่ะไม่งั้นตอบไอ้ตาปิ้นเลยโอ้โหเอ็นดูน้องใหม่เอ็นดูอ่ะเอ็นดูเอ้ยเอ็นเชื่อข้าเถอะอยู่ในคุกเนี่ยนะมันต้องมีพวกมีพ้องมีมือมีตีนเอ็งไม่เอาใครเลยเนี่ยมันจะอยู่ได้สักกี่นานวะถ้าเธอเห็นว่าฉันเป็นศัตรูของเธอแล้วก็ในคุกเนี่ยเธอคงไม่มีมิตรแม้แต่คนเดียวคุณพี่ที่ช่วยฉันเมื่อวานฉันก็อยากจะขอโทษไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันอยากจะบอกอะไรเธออย่างนึงนะว่าชีวิตในนี้กับชีวิตข้างนอกเนี่ยมันต่างกันยิ่งกว่าหน้ามือเป็นหลังมือซะอีกแต่ไม่ว่าเรื่องมันจะเลวร้ายแค่ไหนเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่รอดให้ได้อ่อนนักเนี่ยมักเหลวแข็งนักก็มักเจาะในชงโคเข้าใจไหมเข้าใจช่างมันเถอะเอางี้
เท่ากับผู้อื่นที่มีให้ได้แบบนี้เข้าใจไหมหลวงพ่อมีคนมาเยี่ยมไปเซ่ก่อนที่นายคุณจะตายเนี่ยเขาไม่ได้เซ็นใบโอนหุ้นให้ท่านทรงธรรมในฐานะที่คุณเป็นทายาทเพียงคนเดียวมันก็เป็นหน้าที่ของคุณอยู่แล้วที่ต้องเซ็นแทนเซ็นซะสิแกจะไม่มีวันได้อะไรจากแม่ฉันอีกเอาซี่ไปฟ้องเลยยังไงตอนนี้ฉันก็ติดอยู่ในคุกอยู่แล้วนี่มันไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้วล่ะคุณมันดื้อจริงๆนะตามใจวันนี้คุณไม่เซ็นวันหน้าคุณก็ต้องเซ็นอยู่ดีได้มีการแถลงข่าวการนำบริษัทพิทักษ์ธรณินเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โดยมีประธานกรรมการบริษัทนายทรงธรรมเป็นผู้แถลงข่าวท่านทรงธรรมคะท่านคิดยังไงบ้างกับหุ้นในบริษัทพิทักษ์ธรณินที่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้คะผมมองเห็นอนาคตของหุ้นตัวนี้นี่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับยิ่งตอนนี้เราเป็นผู้บริหารเป็นทีมงานของผมแล้วนี่อนาคตยิ่งสดมีเรื่องกับเธอฉันรักชีวิตของฉันฉันไม่อยากตายอย่างนี้แต่อยู่15ปีมันก็เหมือนตายแล้ววะไม่ฉันไม่มีวันอยู่อย่างนี้ถึง15ปีหรอกดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand